สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจให้เราเสมอมานะครับโดยการคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมกับเพื่อนๆไปลองดูประสบการณ์กับคลิปนี้เลยครับ Faucet Ply นะครับ Faucet Ply ดูหน้าตาเป็นอย่างนี้พอเราเข้ามานะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าระบบมาเรียบร้อยก็จะมาเจอหน้าประมาณนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ไม่มีโลโก้นะแล้วไม่รู้ว่ามันอยู่ในกลุ่มโลโก้คนงานเหมืองหรือว่าเพชรฟ้านะครับแต่ว่าลักษณะก็ประมาณนี้คล้ายๆเพชรฟ้าเหมือนกันนะครับก็จะมีบาลานซ์นะครับก็เงินฝากนะฮะแล้วก็มีผู้อ้างอิงมีพลังงานนะครับมีพลังงานเนี่ยมันจะคล้ายๆกันฮะแล้วก็มีฟอสเซตฟอสเซตเนี่ยสำคัญมากสำคัญมากนะครับแล้วก็มีช็อตลิงก์ให้ด้วยช็อตลิงก์ให้ด้วยนะครับเป็นที่ยอดนิยมนะครับสำหรับเว็บประเภทนี้นะครับเว็บเคลมประเภทนี้ครับยอดนิยมมีช็อตลิงก์แล้วก็มีเปทูคลิกมาให้ PTC นี่นะครับแล้วก็มีอันนี้มีลิงก์อ้างอิงแล้วก็ไปโอนเข้ายอดเงินฝากนะฮะแล้วก็ไปการถอนอันนี้ให้ถอนเป็นพอเสร็จพลายนี่ให้ถอนเป็นอะไรถอนเป็นตรอนนะครับถอนเป็นตอนเนี่ย1ตอนเท่ากับ 0.85 ซึ่งเริ่มแรกเลยอ่ะ1เหรียญเนี่ยเท่ากับ1ซาโตชิของตอนนะครับแต่ตอนนี้พอเว็บอยู่ไปสักพักนึงอ่ะมันก็จะอัปเดตแล้วก็ลดอัตราแลกเปลี่ยนลงมาจาก1เหรียญเท่ากับ1ซาโตชิกลายเป็น1เหรียญเท่ากับ 0.85 ซาโตชิทำให้ยอดน้อยลงนะครับเรามียอดค้างอยู่เท่าไหร่เนี่ย 100,000 ลองไปถอนกันดูเลยนะครับลองถอนกันก่อนเลยแตะถอนเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับนะฮะยอดที่เราค้างไว้เนี่ยเนี่ย 100,000 เลยว่าถอนจริงได้ 85,000 เพราะว่ามันคูณ 0.85 นะครับตกลงนะยอดสมดุลก็จะเป็น0แล้วนะครับเห็นไหมครับเทปประมาณนี้นี่เมนูของเขาก็เป็นเมนู3แถบเหมือนกันเลยเมนูยอดนิยมสำหรับเว็บเคลมแบบนี้แล้วก็ดูลักษณะเมนูคล้ายกันมากเลยกับไอ้กลุ่มอะไรล่ะกลุ่มโลโก้คนงานเหมืองกับกลุ่มโลโก้เพชรฟ้าก็จะเหมือนกันลักษณะสไตล์เดียวกันก็จะมีแผงควบคุมแดชบอร์ดเนี่ยมีความสำเร็จนี่เหมือนกันมีฟอสเซตอันนี้สำคัญมากฟอสเซตนี่นะครับที่เราต้องใช้อยู่แล้วก็มีฟอสเซตอัตโนมัติฟอสเซตอัตโนมัติเนี่ยมันจะไปคู่กับช็อตลิงก์นะครับคู่กับช็อตลิงก์ถ้าทำช็อตลิงก์จึงจะมีพลังสายฟ้ามีพลังงานไปเปิดก๊อกน้ำอัตโนมัตินะครับแล้วก็เปทูคลิกนะหวยอันนี้ก็เป็นเรื่องเสี่ยงโชคก็ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำนะส่วนเมนูข้างล่างก็จะเป็นเรื่องอะไรสร้างโฆษณาจัดการโฆษณามีเงินฝากมีฮิสทอรี่ประวัติศาสตร์นะฮะประวัติการถอนประวัติการฝากอะไรพวกนี้อยู่นี่นะฮะก็ประมาณนี้คล้ายกันเลยนะครับเนี่ยหลายคลิปที่แอดทำไปนะ5-6คลิปเราจะมีลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยนะแต่โลโก้อันนี้ไม่มีเขาเลี่ยงการใส่โลโก้ไปเราไปดูที่ฟอร์เซตครับอยู่ที่ฟอร์เซตรอบละ4นาทีเห็นไหมครับตอนนี้พร้อมนะครับพร้อมแล้วรอบหนึ่งเนี่ยจะได้ 50,000 นะครับ 50,000 เอาสีที่มันตัดกันหน่อยอ่ะนี่นะครับรอบหนึ่งจะได้ประมาณ 50,000 นะครับนี่เห็นไหมรอบได้ 50,000 แล้วก็การอ้างสิทธิ์ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับก็คือไปได้เรื่อยๆไม่จำกัดว่าวันหนึ่งจะได้เท่าไหร่เนี่ยวิธีการเหมือนกันเลยครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยกับกลุ่มโลโก้คนงานเหมืองกับโลโก้เพชรฟ้ายอดนิยมนะครับยอดนิยมแก้แคปชั่นยอดนิยมเลยนะครับก็อะไรอ่ะ763ใช่ไหมฮะ763เราก็ไปดูอันนี้763ฉันเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเลือกจักรยานอีกรอบหนึ่งจักรยานไหนอีกอ่ะจักรยานโอเคผ่านนะครับพอผ่านแล้วก็ไปรับรางวัลของคุณแต่รับรางวัลกู้จ็อบนะฮะรอบหนึ่งได้ 50,000 นะรอบหนึ่งได้ 50,000 นะครับก็ตกลงแค่นี้เองนะครับพอตกลงเสร็จเรียบร้อยก็รอมีโฆษณามาถอยหลังกลับครับ
ก็รอเวลานะครับ4นาทีนะครับ4นาทีนะฮะนี่ทุกๆ4นาทีง่ายๆอย่างนี้เองครับง่ายๆอย่างนี้เองแล้วก็ส่วนเมนูก๊อกน้ำอัตโนมัติเดี๋ยวพาไปดูนะครับก๊อกน้ำอัตโนมัตินี่ฮะอ๋อเว็บเขายังไม่ได้อัปเดตมาก๊อกน้ำอัตโนมัตินะฮะก็เข้าไปดูลิงก์สั้นก่อนเลยลิงก์สั้นช็อตลิงก์เนี่ยนะก็มีอยู่44ช็อตลิงก์นะครับถ้าทำหมด44ช็อตลิงก์ก็จะได้เท่าไหร่อ่ะ77ล้านเหรียญ71ล้านเหรียญ นะฮะแล้วก็ได้พลังงานไป44พลังงานนะก็ใครที่ถนัดช็อตลิงก์ลองดูนะมาทำดูได้นะครับนี่นะครับนะนี่รางวัลเท่าไหร่เนี่ยรางวัลทั้งหมดรางวัลทั้งหมดเท่าไหร่2ล้านเฮ้ย20ล้านนะ20ล้านนะครับโอ้20ล้านเลยแล้วก็ได้1พลังงานนะครับเนี่ยถ้าจะไปก็ลองดูก็ได้นะครับลองดูก็ได้นะฮะก็โอเคครับแอดผมไม่ลองให้ดูนะครับคุณผู้ชมไปลองเองนะครับช็อตลิงก์นะครับนะอ่ะก็ถ้าเปดูคลิกก็ไม่มีอะไรเปดูคลิกก็ง่ายๆนะฮะมีโฆษณาแค่1ชิ้นเอง1ชิ้นได้400เหรียญโอ้1ชิ้น400เหรียญเราไปรอเคลมดีกว่าเคลมได้ตั้ง 50,000 เหรียญ นะครับทําไมต้องมาเสียเวลากับพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่แอดใช้ก็คือแอดอยู่ใช้อยู่แค่เมนูนี้เมนูเดียวนั่นเองเข้ามาก็มาเคลมนะครับเนี่ยฮะเข้ามาแล้วก็มาเคลมอยากก็รออีก1นาทีกว่านะฮะก็เว็บนี้ก็มีประมาณนี้ครับเคลมเสร็จเรียบร้อยก็ไปที่แผงแดชบอร์ดนะฮะแดชบอร์ดเรามีสมดุลเนี่ยเคลมปั๊บเคลมรอบเดียวนะครับแล้วก็ถอนได้เลยเนี่ยเคลมรอบเดียวแล้วก็ถอนได้เลยไม่ต้องรอนะไม่ต้องรอเนี่ยถอนเลยเนี่ยเราเคลมรอบนึงได้ 50,000 ถอนเลยนะครับก็เหลือ 42,000 ซาโตชิของทรอนนะฮะก็ตกลงไปนะครับเนี่ยก็สมดุลก็หมดเหลือ0แค่นี้ครับง่ายๆฮะไม่มีอะไรนะครับก็คงสั้นๆประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเก็บรวบรวมเหรียญคริปโตเคอเรนซีสกุลต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ